โอเคนะครับยินดีต้อนรับสู่ TFC Headless อยู่กับผมเตยนะครับวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อว่า Vinland Saga กันนะครับผม Vinland Saga เนี่ยมันเริ่มต้นตรงที่ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าโครุสฉายาโทแห่งโยมเขานั้นได้ไปออกรบในระหว่างที่รบอยู่นั่นเองเขาก็ได้เกิดอุบัติเหตุตกน้ำไปทำให้ทุกคนคิดว่าเขาตายแล้วแล้วเขาก็ใช้จังหวะนั้นหลบหนีออกมาซึ่งไอจังหวะหลบหนีมันควรจะเป็นไปได้สวยนะแต่ว่าทหารที่ชื่อว่าโทเคียวดันเห็นพอดีโทเคียวก็แบบมือเป็นใครอ่ะแล้วก็ฟันขวานใส่โทรุสก็อยู่เอาไว้ทำให้ฮูดที่ปิดหน้าปิดตาของโทรุสอยู่เนี่ยมันหลุดออกมาเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงพอโทเคียวเห็นโทรุสปุ๊บอ้าวเฮ้ยโทรุสมึงยังไม่ตายนี่วะต้องรีบบอกทุกคนในกองทัพแล้วโทรุสก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าฉันกับเมียของฉันจะไปใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขซึ่งโทเคียวได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ยอมฮะพยายามจะตัดสินด้วยกำลังกับโทรุสแต่ก็แน่นอนฮะโทรุสฉายาโทแห่งโยมสามารถเอาชนะโทเคียวไปได้แล้วเขาก็หนีไปใช้ชีวิตเงียบๆกับเมียของเขาจนกระทั่งลูกของเขาโตประมาณ 6-7 ขวบหลังจากนั้นนะครับคนของราชวงศ์เดนมาร์กเขามาจ้างอาเชลัสให้อาเชลัสไปเก็บโทรุสด้วยความฉลาดของอาเชลัสนะฮะอาเชลัสก็ออกอุบายจนทำให้โทรุสเนี่ยต้องออกมาสู้ซึ่งพอโทรุสออกมาสู้ก็กลายเป็นว่าโทรุสได้เปรียบแต่ก็ด้วยความฉลาดของอาเชลัสอีกนั่นแหละฮะไปจับตัวพระเอกของเราเอาไว้แล้วพ่อมันก็เลยแบบยอมแพ้แล้วหลังจากนั้นพลนูก็ระดมยิงธนูใส่ตัวของเขาจนถึงแก่ความตายในที่สุดทำให้พระเอกของเราแค้นอาเชลัสมากเขาเลยติดตามอาเชลัสเพื่อที่จะสังหารอาเชลัสคือสำหรับใครที่งงนะฮะเอ้ยติดตามเพื่อสังหารมันมีด้วยเหรอเคยอ่านกาลินไหมฮะไอชาร์ดเนี่ยมันตามเชียนเพื่อหาวิธีฆ่าเชียนใช่ไหมเออพระเอกของเราก็ตามอาเชลัสวิธีฆ่าอาเชลัสเหมือนกันถ้าเทียบกันง่ายๆนะเปรียบพระเอกเป็นชาร์ดแล้วเปรียบอาเชลัสเป็นเชียนความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็ประมาณนั้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของวินแลนด์ท่านยาที่เขาติดตามอาเชลัสมาได้สักระยะหนึ่งเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองนั้นอ่อนมึงควรจะรู้ตั้งแต่มึงโดนจับเป็นตัวประกันจนพ่อมึงตายแล้วนะเขาก็เลยฝึกวิชานะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาเชลัสนั้นได้มาบอกกับเขาว่าถ้านายอยากจะฆ่าฉันให้ได้จริงๆแล้วก็ต้องสร้างผลงานในสนามรบให้ดูหน่อยสิหลังจากนั้นครับพระเอกเราก็พัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่ฮะจากตอนแรกที่แค่เห็นศพแล้วก็อ้วกหลังจากนั้นพระเอกฆ่าคนไม่เลือกหน้าเลยฮะคือแค่เป็นศัตรูฆ่าหมดแล้วก็มีภารกิจนึงนะฮะที่อาเชลัสใช้ให้พระเอกเนี่ยไปสอดแนมและทีนี้พระเอกโดนจับได้ก็เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นซึ่งพระเอกเราก็สามารถเอาตัวรอดมาได้แต่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็โชคยังดีนะครับที่มีคนไปซักผ้าแล้วก็เจอพระเอกแถวๆนั้นเขาเลยเก็บพระเอกมาแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือพระเอกจนพระเอกแข็งแรงขึ้นพอพระเอกแข็งแรงขึ้นปุ๊บพระเอกก็ไปเผากระท่อมฮะเพื่อเรียกอาเชลัสมาแล้วพวกอาเชลัสก็เข้าปล้นหมู่บ้านนั้นในที่สุดซึ่งก็แน่นอนฮะผู้โจรสลัดมันไม่หยุดปล้นแค่หมู่บ้านเดียวหรอกครับหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปเสือกในสงครามชาวแฟงนะฮะแล้วเขาก็ส่งพระเอกไปเจรจาว่าพวกอาเชลัสจะแบบคอยช่วยโจมตีป้อมปราการให้แต่ต้องแลกกับสินทรัพย์ครึ่งนึงนะแม่ทัพก็แบบได้ในใจมันคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพวกเฮียที่รบเสร็จก็ค่อยฆ่าทิ้งแล้วกันอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นครับพวกของอาเชลัสก็บุกปราสาทไปก่อนเลยพระเอกก็บุกด้วยพระเอกก็สังหารหัวหน้าของฝ่ายป้อมปราการได้แต่หัวมันดันตกทะเลไปไงพระเอกก็เลยเก็บหัวไปเพื่อไปเป็นหลักฐานนะพวกอาเชลัสเองก็ตีป้อมปราการจนแตกแล้วก็ปล้นทองในนั้นมาทั้งหมดนะโดยที่ปล้นนั้นมันก็บอกว่าไหนบอกว่าจะแบ่งครึ่งไงอาเชลัสก็บอกว่าก็แบ่งครึ่งไงมันก็ป้อมปราการเปล่าๆไปแต่พวกกูขอสมบัติทั้งหมดที่อยู่ในป้อมปราการหลังจากนั้นแม่ทัพก็โวยวายใหญ่เลยฮะโอ้โหมึงเป็นแม่ทัพได้ไงวะใจร้อนขนาดนี้แล้วพี่เอกเราก็ขึ้นเรือมานะครับพร้อมกับนำหัวของพ่อหมายมาให้อาเชลัสเพราะว่าอาเชลัสมันบอกไว้ว่าถ้ามึงเด็ดหัวของอีกฝ่ายมาได้กูยอมประลองกับมึงเลยพี่ก็บอกว่าประลองกันได้หรือยังอาเชลัสก็บอกว่าหนีก่อนก็ดื้อหนีจากพวกชาวแฟงก่อนเรื่องประลองว่ากันทีหลังหลังจากนั้นเขาก็หนีกันไปที่บ้านเกิดของอาเชลัสนะฮะซึ่งพอมาถึงบ้านเกิดนะครับพี่เอกก็ได้ประลองกับอาเชลัสนะฮะซึ่งก็แน่นอนฮะอาเชลัสประสบการณ์มันโชคโชนมากกว่าแล้วก็เป็นอาเชลัสที่เอาชนะพี่เอกไปได้วันเวลาผ่านไปโทเคียวนะครับก็ได้หักหลังพวกเดนมาร์กแล้วก็ไปเข้าร่วมกับพวกอังกฤษนะฮะทำให้กษัตริย์แห่งเดนมาร์กขอกำลังทั้งหมดเลยนะไปโจมตีลอนดอนซึ่งก็แน่นอนครับอีกฝ่ายเป็นโทเคียวไอ้บ้าพลังที่สามารถเคลี้ยงไม้ที่มันตั้งเป็นกำแพงเคลี้ยงลงมาใต้เรือแล้วเรือจมไปไม่รู้ตั้งกี่ลำแล้วจนพวกอาชิรัตนะฮะต้องลงมือครับโดยส่งให้พระเอกไปหนึ่งหนึ่งกับโทเคียวแล้วพระเอกก็ต่อสู้กับโทเคียวอย่างซูซีดูเดือดแต่ก็เป็นพระเอกนะฮะที่พลาดท่าโดนโทเคียวจับเหวี่ยงจนตัวเองบาดเจ็บสาหัสแล้วโทเคียวเองก็ประมาทนะครับแบบเอ้ยมึงตายหรือยังวะอะไรเงี้ยพระเอกก็ใช้จังหวะที่มันประมาทได้แหละฮะตัดนิ้วอีกฝ่ายทิ้งโทเคียวที่โดนตัดนิ้วไปก็ประทับใจในตัวพระเอกนะครับแล้วก็บอกว่ามึงชื่ออะไรพระเอกก็บอกว่ากูชื่อทอฟิตบุตรแห่งทอรุสโทเคียวที่ได้ยินคำว่าทอรุสก็แบบหูผึ่งเลยครับแต่ยังไม่ทันที่จะถามพระเอกก็หนีไปแล้วพระเอกนี่สภาพสะบักสะบอมมากหลังจากนั้นพวกเขาก็ถอยทับกลับโดยที่พวกเขาไม่คิดจะตีลอนดอนอีกแล้วแล้วก็เหลือกองกำลังไว้ให้เจ้าชายคูนูสประมาณ 4,000 คนซึ่งโทเคียวที่มันเป็นคนเสี่ยงสงครามแม่งรอไม่ไหวแล้วในเมื่ออีกฝ่ายไม่ตีเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ตีเองฮะโทเคียวเลยสั่งทุกคน
บุกเข้าตีทหารของเดนมาร์กฮะ500ต่อ 4,000 แต่500ตี 4,000 แตกไอ้พวก 4,000 ยืนตายหมดกระจัดกระจายกันจนเหลือแค่400อ่ะทีนี้พวกเขาก็ตั้งใจจะส่งสารไปหากษัตริย์เดนมาร์กแล้วระหว่างทางก็ไปเจอกับพวกของอาชิรัตอาชิรัตก็สังหารชายคนนั้นทิ้งแล้วก็บอกว่าเราจะไปชิงตัวเจ้าชายกันแต่กลับมาที่พวกทูเคียวนะครับที่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยได้ตัวองค์ชายอยู่ในมือแล้วพวกทหารองครักษ์400คนที่เหลือก็แบบล้อมไว้แล้วก็โกหกว่าเอ้ยพวกกูมี 2,000 คนนะมึงส่งตัวเจ้าชายมาเดี๋ยวนี้ทูเคียวก็ส่งตัวเจ้าชายคืนไปฮะแล้วก็พูดจาประมาณว่ากูส่งตัวเจ้าชายมึงไปแล้วพวกมึงมีมากกว่าถ้าพวกมึงไม่ลบพวกมึงแม่งขี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยพูดในแนวนี้แหละจนฝ่ายของขึ้นและฟิวขาดแล้วพวกเขาก็ได้ปะทะกันฮะซึ่งก็แน่นอน 4,000 ยังโดนตีแตก400ไม่เหลืออะไรแน่นอนฮะระหว่างที่พวกเขากำลังปะทะกันเนี่ยอาเชลัสก็สั่งให้ลูกน้องของเขานะครับเผาป่าแม่งเลยเผาเลยเผาให้มันชุลมุนหลังจากนั้นก็สั่งให้พระเอกของเราเนี่ยใช้ช่วงที่ชุลมุนเนี่ยบุกเข้าไปช่วยเจ้าชายพระเอกก็สามารถช่วยเจ้าชายออกมาได้แล้วก็ได้เห็นชมหน้าของเจ้าชายนะครับอย่างกับผู้หญิงซึ่งพวกเขาก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆฮะเดินไปโดยที่เขาเนี่ยหวังว่าจะเอาองค์ชายเนี่ยไปคืนกษัตริย์เพื่อที่จะได้ของรางวัลโน่นนั่นนี่จากพระราชาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็แน่นอนฮะระหว่างทางมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอยู่แล้วระหว่างที่พวกเขาเดินไปในดินแดนแห่งเวลส์เนี่ยพวกเวลส์ก็ไม่ยอมให้พวกอาเชรัตผ่านนะฮะจนอาเชรัตต้องเจรจาเจรจาไปเจรจามาก็ได้ยื่นข้อเสนอกับพวกเวลส์นะฮะว่าถ้ายอมให้ผ่านอ่ะพวกมึงอย่ามาตีกูอาเชรัตก็แบบได้หลังจากนั้นฮะพวกเขาก็เดินทางไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยจนหิมะตกนะฮะบอกให้เชื่อว่ามันเดินทางกันนานมากแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปปล้นหมู่บ้านนึงนะครับแล้วก็ฆ่าทุกคนในหมู่บ้านทิ้งเหลือผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็ไปบอกข่าวสารอีกหมู่บ้านนึงซึ่งอีกหมู่บ้านนั้นอ่ะพวกโทเคียวไม่อยู่พอดีเว้ยอะไรจะเกิดขึ้นโทเคียวที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับอาเชรัตก็สั่งลูกน้อง500คนทันทีฮะว่าไปเราจะไปชิงตัวองค์ชายกันคืนมาตัดกลับมาที่พวกพระเอกนะครับพระเอกเนี่ยก็กำลังกินซุปกระต่ายกับองค์ชายอย่างอร่อยเลยนะฮะจนกระทั่งอาเชรัตส่งคนมานะครับเพื่อล่อแล็กหน้าไปฆ่าไม่รู้มาว่าลักหน้าหรือแล็กหน้าก่อนตายเนี่ยไอ้แล็กหน้าก็ได้บอกความจริงที่น่าตกใจไว้นะฮะก็คือองค์ชายที่มึงมีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่องค์ชายที่ถูกเลือกพูดง่ายๆก็คือกษัตริย์มีลูกชาย2คนเขาต้องเลือกว่าจะให้คนโตหรือคนเล็กในการปกครองบัลลังก์ซึ่งถ้าเขาเลือกคนโตเขาต้องสังหารคนเล็กทำให้องค์เล็กหรือคุณชายโคนูตเนี่ยตกเป็นเป้าหมายแล้วก็โดนส่งไปรบที่ลอนดอนอย่างที่พวกเรารู้กันนะฮะเพื่อเป็นการยืมมือฆ่าหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าองค์ชายมีชีวิตรอดกลับไปกษัตริย์จะไม่นิ่งนอนใจแน่กษัตริย์ต้องหาวิธีฆ่าองค์ชายอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะสิ้นลมไปหลังจากนั้นอาเชรัตก็จับโคนึงได้ฮะชายคนนั้นก็พูดดูถูกพวกอาเชรัตประมาณว่าพวกแกไม่รอดหรอกพวกโทเคียวกำลังตามตัวพวกแกอยู่อีกไม่นานจุดจบของพวกแกจะต้องมาถึงแน่ๆพวกเคียนี่ที่รู้ว่าโทเคียวกำลังตามมาก็เตรียมของเพ่นเลยดีครับโอ้โหใครจะอยู่สู้วะไอสัตว์4,000ยังไม่รอดพวกกูมีกันร้อยกว่าเองซึ่งก่อนจะไปเนี่ยอาเชรัตก็ได้บอกนะครับว่าใครที่อยากติดตามฉันก็ติดตามมาแต่ว่าใครที่ไม่อยากติดตามแล้วก็อยู่ที่นี่ซึ่งผู้ที่อยู่ต่อนะฮะก็ไปหาพวกโทเคียวแน่นอนฮะคนทรยศเกี่ยวไว้กับตัวย่อมไม่เป็นผลดีโทเคียวก็เลยฆ่าพวกเฮียนันทิงครับแล้วก็ออกตามล่าอาเชรัตต่อแล้วพวกเขาก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆอาเชรัตก็คอยหนีโทเคียวก็คอยบี้คอยบี้คอยบี้แล้วทีเนี้ยอาเชรัตมันเริ่มหนีไม่พ้นแล้วไงจนลูกน้องเริ่มเสียศรัทธาในตัวอาเชรัตแล้วก็บอกประมาณว่าเขาจะหักหลังอาเชรัตแล้วไปเข้าร่วมกับพวกโทเคียวดีกว่าอาเชรัตนะที่เป็นคนฉลาดก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเฮียนี่จะหักหลังก็เลยสั่งให้เบียรูนกับพระเอกของเราคอยคุ้มกันองค์ชายเบียรูนก็หนีไปอาเชรัตก็คอยต่อสู้กับลูกน้องที่หักหลังนะครับแล้วอาเชรัตก็สู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วอาเชรัตก็เริ่มไม่ไหวละแน่นอนอยู่แล้วว่าเฮียโดนลุมเนาะโดนลุมที่ว่านี่คือมันไม่ได้มาแค่อาวุธระยะประชิดนะเว้ยพวกธนูที่คอยยิงอีกมันก็ต้องมีพลาดโดนธนูปักบ้างอ่ะพอโดนปักบ่อยๆเข้าก็นั่นแหละฮะก็หมดสภาพซึ่งในจังหวะนั้นเองโทเคียวก็มาแล้วแล้วพวกที่หักหลังอาเชรัตก็แบบเอ้ยโทเคียวเราจับตัวอาเชรัตไว้ให้อะไรเงี้ยด้วยความที่โทเคียวนะฮะมันไม่ได้โง่คือโอเคใช่ถึงมันจะดูหน้าโง่แต่มันไม่ได้โง่นะเว้ยดูจากสถานการณ์ก็รู้แล้วว่าอาเชรัตโดนหักหลังนั่นมันก็แบบหน้าตาอาเชรัตดูฉลาดดีว่ะก็เลยสั่งฆ่าทุกคนยกเว้นอาเชรัตตัดกลับไปที่พระเอกบ้างพระเอกกับเบียรุนฮะกำลังปกป้องเจ้าชายอย่างเต็มที่นะฮะแต่ด้วยความที่พระเอกเป็นห่วงอาเชรัตมากกว่าพระเอกก็เลยควบม้ากลับมาช่วยอาเชรัตซึ่งเบียรุนก็คอยสู้กับทหารที่พยายามจะมาจับตัวองค์ชายสู้ไปสู้มาปุ๊บองค์ชายก็บอกพอกันทีกับการต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์นี่มันก็บอกว่ากูจะไปหาโทเคียวเองพวกมึงเลิกสู้กันได้แล้วแล้วเขาก็ไปหาโทเคียวนะครับตัดกลับมาที่พระเอกอีกแล้วฮะพระเอกของเราก็กำลังควบม้ามาอย่างเท่ควบม้าไปกลางดงสมรภูมิแล้วก็ไปปะทะหนึ่งหนึ่งกับโทเคียวนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครั้งนี้พระเอกหนีไม่ได้แล้วก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆจนพระเอกนั้นโดนถีบออกมาฮะโอ้โหโดนถีบแบบถีบปิวอ่ะมึงเข้าใจว่าถีบปิวป่ะคือพระเอกปิวโคตรไกลอ่ะพระเอกโดนถีบปิวออกนอกวงไปเลยอ่ะแล้วพระเอกก็ไปกระแทกต้นไม้บาดเจ็บไม่รู้จะทำไงแล้วทีเนี้ยโทเคียวมันก็เล่าเรื่องอดีตของมันกับโรรุนให้ฟังเว้ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าโทเคียวเป็นญาติก
ับทอร์ฟินแล้วชนะก็เดินเข้ามานะครับแปดซิเวกายครับว่าเฮ้ยมึงอย่าบุกอย่างนั้นดิอะไรเงี้ยแบบก็คอยวางแผนให้ทอร์ฟินนะฮะแบบประมาณว่าเฮ้ยทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะทอร์ฟินก็ทำตามที่บอกฮะแล้วก็สามารถเอาชนะโตเคียวมาได้หลังจากที่เขาชนะปุ๊บลูกน้องโตเคียวก็ไม่ยอมฮะพยายามจะฆ่าไปอีกแต่โตเคียวก็แบบเฮ้ยมึงทำอะไรมึงจะทำให้กูเสียศักดิ์ศรีเหรอลูกน้องมันก็บอกว่าเราปล่อยให้คุณตายไม่ได้ถ้าคุณตายใครจะนำทัพนี้จนกระทั่งองค์ชายโผล่มานะครับแล้วพวกเขาก็คุยโน่นคุยนี่กันจนรู้เรื่องเคลียร์กันได้พวกเขาทั้งหมดก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันฮะตีกันเพื่ออะไรวะไอ้สัตว์หลังจากนั้นองค์ชายนะครับก็ได้กลับไปที่เดนมาร์กกลับไปหาพ่อตัวเองนะฮะซึ่งไอ้มือขวาไอ้คนที่มันจ้างอาเชรัตไปฆ่าพ่อทอร์ฟินอะไอ้คนนั้นอะมันได้ยินข่าวมาไว้ว่าองค์ชายรอดกลับมาแถมทำให้โทเคลเป็นลูกน้องได้ด้วยไอ้แค่นั้นก็ไม่เชื่อฮะถือหอกไปจะสู้ครับพอเจอหน้าองค์ชายจริงๆปุ๊บทำหน้าเวอแบบอึ้งแดกอึ้งแดกไปดีองค์ชายก็ถามว่าการต้อนรับองค์ชายกลับมานี่มึงพวกมึงจำเป็นต้องถือหอกถืออะไรอย่างนี้มาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นองค์ชายนะครับก็ได้กลับเข้าวังมานะฮะเพื่อไปเจอกับพ่อของเขาแล้วคุยโน่นคุยนี่กันมากมายนะพระราชาพยายามจะสังหารองค์ชายเว้ยแต่อาเชรัตอ่ะก็แก้ตัวให้องค์ชายนะครับทำให้ราชาเกิดเปลี่ยนใจหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปฉลองกันนะครับซึ่งอาเชรัตเนี่ยก็ได้ออกมาเจอกับลูกน้องเขาแล้วก็ได้ให้กำไรทองกับลูกน้องเขาแล้วก็บอกว่าอ่ะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะแต่อยากกลับมาเป็นทหารรับจ้างอีกถ้ามึงกลับมาเป็นทหารรับจ้างเมื่อไหร่เจอกันครั้งหน้าในสมรภูมิกูจะฆ่ามึงไอ้คนนั้นก็เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับหลังจากนั้นนะฮะก็เป็นการพาเจ้าชายชมเมืองซึ่งระหว่างที่ชมเมืองอยู่นั้นก็มีคนมาเล่าสังหารเจ้าชายนะฮะซึ่งไอ้คนที่โดนยิงไปไม่ใช่เจ้าชายมันแค่คนหน้าเหมือนเจ้าชายเว้ยมันเป็นแผนลวงของอาชิรัตแล้วก็แน่นอนฮะเมื่อมือสังหารรอบสังหารไม่สำเร็จเขาก็จำเป็นต้องหนีฮะแต่หนีได้ไม่ทันไรก็ได้มาเจอกับพระเอกของเราพระเอกของเราก็ไล่ฆ่ามันสำเร็จนะครับพอฆ่าสำเร็จหันกลับไปเอ้าเจอคนรู้จักแล้วก็ได้คุยกันคุยนู่นคุยนี่กันแล้วคนรู้จักนะฮะก็ได้ชวนพระเอกกลับวินแลนด์ด้วยกันพระเอกก็ปฏิเสธไปนะฮะพร้อมกับบอกว่าตราบใดที่อาเชรัตมันยังมีชีวิตอยู่กูจะไม่ยอมกลับวินแลนด์เด็ดขาดหลังจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็ได้ไปดวลกับอาเชรัตซึ่งอาเชรัตอ่ะก็บอกว่าใจเย็นไอ้หนูเดี๋ยวขอดวลกับเบียรุนก่อนอาเชรัตก็ได้ดวลกับเบียรุนนะฮะแล้วอาเชรัตก็สามารถเอาชนะเบียรุนมาได้หลังจากนั้นอาเชรัตก็ได้ไปดวลกับพระเอกครับซึ่งครั้งนี้อาเชรัตเอาจริงเอาจริงก็ไม่ออมมือพระเอกโดนอาแทบตายและในจังหวะสุดท้ายที่อาเชรัตกำลังจะฆ่าพระเอกนะฮะคุณุก็มาห้ามนะหวงผัวดิแล้วก็เข้าไปประคองทอร์ฟินนะแบบประมาณว่าเอ้ยทอร์ฟินตื่นสิทอร์ฟินแล้วก็พูดประมาณว่าเดี๋ยวรอให้แผลหายเจ็บก่อนแล้วค่อยไปประลองใหม่ก็ได้มั้งอาเชรัตก็สวนกลับมาเลยครับว่าไม่จะดวลอีกกี่ครั้งผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมไปแหละแล้วมันก็เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังฮะก็อยากไปฟังมากเลยรู้แค่ว่ามันเป็นลูกทาสแล้วมันก็แค่จะโม้เฉยๆนะว่าตัวมันอ่ะใช้เวลาแค่2ปีในการฆ่าพ่อที่มันเกลียดได้แล้วฆ่าได้แบบแนบเนียนสุดๆไม่มีใครจับมันได้ต่างจากพระเอกของเรานะครับที่ใช้เวลาตั้ง10ปีอพยพภัยด้วยกันตั้ง10ปีมึงยังฆ่ากูไม่ได้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วอาเชรัตก็เดินหนีไปนะครับทอร์ฟินก็จะตามไปสู้ต่อนะฮะแต่ว่าเจ้าชายก็ได้ห้ามเอาไว้นะแบบประมาณว่ารักษาแผลให้หายก่อนสิฉันเป็นห่วงนายนะไม่ใช่อันนี้นอกบทหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ไปอีกแพ้เพ่ก็ได้เดินเตะๆไปตามเมืองนะครับจนได้ไปมีเรื่องกับชายกลุ่มหนึ่งเข้าซึ่งคณะรักษาความสงบเนี่ยเขาก็มาจับทั่วไปอีกไปขังคุกนะฮะตัดกลับมาที่งานเลี้ยงฮะกำลังเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานแล้วราชาก็ประกาศออกมาว่าเราอ่ะจะยกทัพไปโจมตีที่เวลส์อาเชรัตได้ยินดังนั้นก็แบบไอ้เหี้ยชิบหายแล้วทำไงดีวะตัดกลับมาที่พระเอกนะฮะที่นอนอยู่ในคุกลุงที่เขารู้จักเนี่ยก็เข้ามาพูดกับพระเอกนะครับแล้วก็จะพาพระเอกกับพระเอกก็เกือบจะกลับแล้วแต่พระเอกอ่ะสร้างความใจแปลกๆเว้ยก็เลยวิ่งไปดูว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะตัดกลับมาที่งานเลี้ยงฮะอาเชรัตเนี่ยก็ได้ไปคุยกับราชาประมาณว่าจะโจมตีเวลส์ดีหรอโน่นนั่นนี่พูดไปพูดมาราชาก็ไปสะกิดตอมฟิลขาดของอาเชรัตเข้าแบบประมาณว่าพูดเกี่ยวกับแม่มันอะไรแบบเรื่องทาสเรื่องอะไรเงี้ยทำให้อาเชรัตฟิลขาดนะฮะฆ่าราชาตรงนั้นเลยทุกคนก็แบบอึ้งอ่ะอึ้งแบบอึ้งเลยอ่ะโอ้โหไอ้เยี่ยนี่ฆ่ากษัตริย์เดนมาร์กกำจัดมันทิ้งเร็วทุกคนก็เลยแบบพยายามฆ่าอาเชรัตแล้วสุดท้ายคนที่ปิดจ็อบก็เป็นองค์ชายนั่นแหละฮะพอเอกเข้ามาเห็นนะฮะก็ฟิลขาดจะเข้าไปทำร้ายองค์ชายแต่ก็โดนโทเคียวหยุดเอาไว้และนั่นก็คือทั้งหมดในวินแลนด์ซาก้าซีซั่น1ต้นตาความรักง่ายๆคือเธอและฉัน